มะปรางแชร์เรื่องอีกมุมของคู่รักหมากคิมในวิกฤตโควิด-19เรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คู่รักหมากปรินและคิมเบอรี่เจอมรสุมลูกใหญ่จากคำคมในโลกโซเชียลที่กล่าวหาว่าอวยไวรัสโควิด-19เป็นฮีโร่ช่วยโลกและธรรมชาติให้กลับมาสะอาดขึ้นจากบทความอันหนึ่งที่หนุ่มหมากแชร์ลงในอินสตาแกรมของตัวเองซึ่งฝั่งแฟนสาวคิมเบอรี่เป็นคนลงมือแปลให้จนก่อให้เกิดทัวร์ลงขนาดใหญ่ทันทีเป็นเหตุให้คนใกล้ชิดอย่างมะปรางวิราการอดรนทนไม่ไหวขอแชร์เรื่องดีๆของหมากคิมที่ช่วยเหลือและเป็นห่วงสังคมมาโดยตลอดแต่กลับถูกมองข้ามให้รับฟังกันซึ่งมะปรางมีโพสต์รูปตอนตัวเธอหมากคิมและเพื่อนๆกำลังแพ็คถุงสิ่งของจำเป็นเพื่อส่งมอบให้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือในช่วงโควิด-19 กำลังระบาดหนักพร้อมข้อความว่าพี่มะคิมเป็นห่วงคนตกงานไม่มีรายได้อะข้อความสั้นๆเมื่อ2วันที่แล้วก็เกิดกิจกรรมที่ทำในวันนี้ถุงปันน้ำใจ200ชุดใส่ของใช้อุปกรณ์บริโภคแมสผ้าเจลแอลกอฮอล์น้ำใจจากน้องคิมหมากและแรงงานจากพวกเราทยอยส่งถึงมือคนที่จำเป็นโดยพวกเราเอง100ชุดแรกผ่านคุณพยาบาลแจกให้ผู้ป่วยยากไร้และครอบครัวของเขาที่โรงพยาบาลภูมิพลส่วนที่เหลือแยกแจกตามสะพานใหม่พระราม4และลาดพร้าวค่ะขอบคุณถุงผ้าและแมสผ้าจากพี่เชอรี่ข้าวจากบัวชมพูที่ให้ราคาต้นทุนเรามาแจกของเจลแอลกอฮอล์ผมล้างหน้าจาก XX แฮชแท็กทำเท่าที่ทำได้แฮชแท็กเป็นกำลังใจให้เสมอรวมทั้งอีกโพสต์หนึ่งที่บอกว่าจำโครงการนี้ได้ไหมคะที่ทั้งสองคนหมากและคิมได้นำเงินทำบุญสร้างโรงเรียนให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสสร้างเสร็จแล้วห้องสมุดห้องเรียนห้องน้ำให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่างที่กาญจนบุรีตอนนี้ขิมและหมากมีเงินจำนวนหนึ่งที่เหลืออยู่และตั้งใจจะสร้างโรงเรียนให้กับน้องๆที่ได้โอกาสสำหรับโปรเจกต์หน้าแต่ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 น้องเลยนำเงินที่เหลือทั้งหมดมาบริจาคให้กับหน่วยงานหรือสถานที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาดโควิด-19 มะปรางเลยไปแจ้งน้องว่าที่นี่ต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ด่วนจ้าน้องๆทั้งสองเลยรีบบริจาคเพื่อจัดซื้อ 1. รถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉิน 48,000 บาท 2 อันเท่ากับ 96,000 บาทค่ะ 2. ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจวัดความดันโลหิตแบบภายนอกและวัดค่าออกซิเจนในเลือดขนาดหน้าจอ12นิ้วราคา 150,000 บาทจำนวน 246,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนที่มะเคยลงขอรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โรคระบาดในตอนนี้และตอนนี้อุปกรณ์ถึงมือแพทย์เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณพี่หนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งที่บอกว่าทางโรงพยาบาลต้องการความช่วยเหลือและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ซื้อกระเป๋านะคะที่สำคัญอนุโมทนาบุญกับสามีทั้งสองที่ไม่เคยปฏิเสธบุญเลยแฮชแท็กรักที่สุด